ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์ไทยเมาส์ทูเมาส์ค่ะช่วงนี้ของเรานะคะก่อนอื่นเลยค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับทางด้านครอบครัวของศิลปินลูกทุ่งชื่อดังนะคะอย่างคุณเชิดร็อกแสลงนั่นเองค่ะเจ้าของผลงานเพลงดังนะคะอย่างมอเตอร์ไซค์ห้างนะคะไอ้หนุ่มโลโซกิ้งกือตกสางแล้วก็อีกหลากหลายผลงานเพลงเลยนะคะก็เรียกว่าท่านก็เพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะเนื่องจากอาการป่วยในโรคของตับแข็งระยะสุดท้ายนั่นเองค่ะนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคุณเชิดก็ได้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลที่จังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็ย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลรามคำแหงนะครับจนกระทั่งล่าสุดเมื่อเที่ยงของวันที่3ก็คือเมื่อวานนี้นะครับคุณเชิดเองก็ได้จากไปอย่างสงบท่ามกลางความเสียใจของคนในครอบครัวนะครับแล้วก็แฟนเพลงด้วยใช่ค่ะนะฮะทางด้านภรรยาเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยค่ะก็ได้ออกมาพูดถึงนะคะบอกว่าก่อนที่คุณเชิดเนี่ยจะเสียชีวิตค่ะทางด้านคุณเชิดเขาบอกว่ารู้ตัวดีรู้สึกตัวดีแล้วก็ได้มีการเหมือนกับเปรยๆถึงเรื่องโครงการที่จะสร้างหอระฆังให้กับวัดศาลาลอยที่จังหวัดบุรีรัมย์นี่นะคะเขาบอกว่าก็เหมือนมีการมอบเงินให้วัดเป็นทุนเบื้องต้นไปแล้วเนี่ย100,000 บาทแล้วก็กำลังจะทยอยรวบรวมเงินมาสมทบให้ครบ500,000 บาทเพื่อสร้างให้เสร็จนะคะในช่วงที่ตัวเองเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่ทันนะคะแล้วก็ภรรยาก็บอกว่าไม่คิดว่าสามีเนี่ยจะอายุสั้นขนาดนี้แล้วก็จากไปไวขนาดนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตลอดเวลาที่คุณเชิดเขารักษาอาการป่วยเนี่ยทางด้านภรรยาก็มักจะมีการออกมาอัปเดตอาการป่วยเป็นระยะนะคะผ่านทาง Facebook เนาะแล้วก็มีหลายๆท่านเนี่ยให้ความเขาเรียกว่าช่วยเหลือค่อนข้างเยอะเห็นกรณีก็มีกลุ่มศิลปินเนี่ยเหมือนที่อยากจะรวมตัวกันใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยหาเงินในส่วนนี้ไปรักษาพยาบาลคุณเชิดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือไม่ทันนะคะคุณเชิดล็อกสลายจริงๆเขาก็มีโครงการที่ดีนะครับที่ตอนช่วงที่เขายังมีชีวิตอยู่นะครับก่อนที่เขาจะล้มเจ็บแล้วก็เสียชีวิตไปเนี่ยก็อย่างที่บอกเป็นโครงการที่จะช่วยกันสร้างหอระฆังให้กับวัดศาลาลอยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เงินที่จะต้องวางแผนไว้เนี่ยอย่างที่บอกว่าคือจำนวน500,000 บาทแต่ว่าในช่วงที่เขายังมีชีวิตนั้นเนี่ยเขาก็ได้ทำบุญไปแล้ว100,000 บาทเพราะฉะนั้นก็ยังขาดอีก400,000 บาทนะครับในการที่จะทำให้กับวัดศาลาลอยก็คือสร้างหอระฆังให้เสร็จสิ้นยังไงก็อยากจะให้พี่น้องแล้วก็รวมถึงแฟนเพลงรวมถึงพวกเราที่ได้ฟังข่าวตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าได้มีโอกาสในโครงการนี้นะฮะก็จะมาประชาสัมพันธ์ให้แล้วก็ช่วยสร้างให้เสร็จก็แล้วกันเนาะใช่นะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องรอติดตามต่อไปว่าทางด้านของภรรยาเนี่ยจะออกมาพูดถึงโครงการนี้ต่อยังไงกันบ้างนะคะส่วนทางด้านศพเนี่ยก็จะนำมาทำพิธีสวดพระอภิธรรมนะคะที่วัดบ้านแสลงโทนนะคะตำบลแสลงโทนที่จังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองค่ะครับขอแสดงความเสียใจครั้งหนึ่งนะครับกับครอบครัวนะครับอันนี้ขอบคุณด้วยข่าวจากเดลินิวส์ครับเนี่ยเพิ่งเห็นภาพแบบนี้แล้วสุดหัวเนาะภาพจับมือแล้วแบบอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นภาพที่ภรรยาเหมือนก็ค่อนข้างโพสต์เอาไว้นะคะแล้วก็ถือว่าโอ้ถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ติดตามกับทาง Facebook ของภรรยาเนี่ยนะคะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเป็นโพสต์สารพัดเนี่ยพี่แอมค่ะบอกเลยว่าแบบมันสะเทือนใจทุกโพสต์เลยจริงๆนะแบบว่าสงสารอ่ะใช่นะคะยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกันด้วยนะคะแล้วเกิดมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็เดี๋ยวทางเพจไทยของเราก็จะติดตามเพิ่มเติมไปพี่เชิดเขาเสียไปตอนอายุเท่าไหร่อ่ะทราบไหม40ใช่ไหมคะเพิ่ง40เหรอใช่ค่ะโอ้แบบยังไม่เยอะเลยนะไม่เยอะใช่แล้วก็ที่ผ่านมาเห็นภรรยาก็โพสต์ว่ามีผลงานเรียกว่าเหมือนไปออนทัวร์ต่างประเทศเดินทางเนี่ยค่อนข้างเยอะมากกับผลงานเพลงของเขานะคะนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟรนด์ชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้ผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทย Channel อ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทย Channel ด้วยนะคะไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง